สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขและก็เรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์นั่นเองก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วในครั้งนี้ผมจะมาพยากรณ์ชะตาชีวิตของท่านที่เกิดในวันพุธนะครับกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2560ท่านที่เกิดในวันพุธนะครับชะตาชีวิตของท่านในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2560นั้นท่านจะมีโชคดีนะครับในเรื่องของการเงินการทองจากรายได้หรือเงินที่คุณมีความรู้สึกว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณมาจากหยาดเหงื่อน้ำพักน้ำแรงของคุณเองพูดง่ายๆคือการเงินคุณจะมั่นคงนะครับในช่วงประมาณครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมแต่กลับจะมีเรื่องของรายจ่ายนะครับหรือรายจ่ายยิบย่อยอย่างมากทีเดียวในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนั่นหมายความว่าชาววันพุธในช่วง3อาทิตย์แรกของเดือนพฤษภาคมการเงินคุณจะดีคุณจะมาแปลกในเรื่องของการเงินในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังชาววันพุธนะครับมีโอกาสที่คุณจะมีความสำเร็จมีชื่อเสียงชาววันพุธที่อยู่ในแวดวงบันเทิงหรืออยู่ในงานอะไรก็ตามซึ่งมันจะเอื้อให้คนพบปะกับคนหมู่มากนั่นหมายความว่าสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งชื่อเสียงความสำเร็จคุณจะมีความสำเร็จเป็นที่รู้จักคุณจะมีความสำเร็จเป็นที่ให้การยอมรับจากคนรอบข้างจากความสามารถของตัวคุณเองนี่แหละครับมันจะนำมาซึ่งความสำเร็จชื่อเสียงหรือจะเป็นในลักษณะที่ว่าคุณอาจจะได้รับเลือกให้ทำอะไรอย่างหนึ่งซึ่งเป็นการได้รับการคัดเลือกซึ่งตัวคุณเองนั้นมีชัยชนะเหนือผู้อื่นนะครับส่วนในเรื่องของความรักต้องบอกชาววันพุธว่าให้คุณระมัดระวังเรื่องของคำพูดระวังคำพูดคุณจะไปเสียดแทงหัวใจคนฟังซึ่งคนคนนั้นก็อาจจะหมายถึงแฟนหรือคนรักหรือถ้าเกิดคุณเพิ่งคบหากันได้ไม่นานนะแล้วคุณไปใช้คำพูดบางอย่างซึ่งมันเป็นคำพูดที่เหมือนกับว่าคุณพลุสว่านออกไปหรือเป็นคำพูดที่ขาดการยั้งคิดคำพูดอันนี้แหละครับจะนำมาซึ่งความรู้สึกคุณเคืองใจกับคนรักของคุณมันจะมานำมาซึ่งความรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้นำมาซึ่งความรู้สึกคล้ายๆกับว่าทำไมคุณถึงไม่ระมัดระวังคำพูดกว่านี้ทั้งที่เขาเองเป็นคนรักหรือเป็นคนพิเศษของคุณอันนี้คือสิ่งที่ชาววันพุธจะต้องระมัดระวังส่วนชาววันพุธนะครับผมจะบอกตรงนี้ว่าสำหรับชาววันพุธซึ่งมีครอบครัวอยู่แล้วขอให้พูดจากันแบบถนอมน้ำใจไว้นะครับอะไรก็ตามซึ่งมันจะนำไปสู่เรื่องความขัดแย้งเรื่องปากเสียงขอให้ชาววันพุธระมัดระวังคำพูดตรงนี้ในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2560กระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไป